สวัสดีค่ะวันนี้มาจัดขนมจีนกันอีกแล้วนะคะขนมจีนลูกโดดนะฮะพริกผงมันไม่ค่อยเผ็ดเลยก็เลยใส่พริกเนี้ยพริกโดดเนี่ยเผ็ดมากเลยนะจะบอกให้นะฮะผักมาเป็นส่วนอีกแล้ววันนี้ฝนตกดูบรรยากาศฝนตกฝนตกกูแป๊บนึงขอจัดกล้องก่อนก็จะโดนบนนะฮะนี่ก็เป็นโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ไอ้ตัวเก่ามันเซ็นเซอร์ภาพไม่ค่อยได้แล้วแหละเสียงมันก็เริ่มจะแบบไม่โอเคก็เลยเอาตัวนี้มาใช้สักพักหนึ่งเลยจะได้ใช้โกโปรตอนหนึ่งจะได้ใช้กล้องใหญ่ไม่อยากใช้กล้องใหญ่ขี้เกียจตัดโตนะคะเพื่อนๆเสพติดความเผ็ดจนเหมือนคนแบบเสพยาเลยถ้าไม่ได้กินความเผ็ดนี้มันจะทักตายเนี่ยพูดเรื่องจริงนะทำอะไรก็ไม่อร่อยแต่ลองไม่ได้กินครึ่งเดือนนะมันจะชินไปเองความเผ็ดนะถ้าไม่ได้กินสักครึ่งเดือนมันก็จะชินมันจะชินเหมือนมันว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถามเราอะขับรถไปถึงไหนอ่ะยังหัดขับอยู่นะคะแต่ว่าลดชั่วโมงเรียนลงแล้วเพราะว่าเราเริ่มเป็นแล้วไงก็เป็นแล้วแหละพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เป็นแล้วแหละแต่ไปเอาเทคนิคเอาเทคนิคต่างๆวันนี้ก็ขับแบบฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกมากมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็โอเคได้ฝึกตอนฝนตกน่ะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าตอนวันที่เราสอบอ่ะเราจะไปโดนฝนตกครับแต่ที่เชื่อบอกรถคาราวานน่ะเยอะรถฮอลลีเดย์อ่ะเยอะช่วงหน้าร้อนก็บอกว่ารถหลงทางไงขับรถก็แบบคาราวานหลงทางจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาก็คุยกันเรื่องเนี้ยตอนเราลดชั่วโมงเรียนลงก็ไปเอาเทคนิคต่างๆ
เกินงบประมาณเนาะที่ตั้งเอาไว้แล้วก็มีลิมิตทุกคนก็มีลิมิตเนาะในการที่จะจ่ายเนี่ยมันขมวิลเลอร์อะถ้าปล่อยมันนานๆอะมันจะขมนะคะถ้าซื้อมาต้องกินหมดภายในอาทิตย์หนึ่งถ้าไว้นานขมเหมือนมะระโอ้จิ้มมันไม่ไปจิ้มมันเนี่ยจิ้มพริกจิ้มเท่าไหร่มันก็ไม่ไปตัดภาพบางส่วนออกเวลาฝนตกหนักวันนี้ครูเขาเทสรอนะเขาคุยสักวันนะ
เคสเรื่องจอดรถก็ว่าทำดีขึ้นมีการพัฒนาจะพูดอย่างนี้เรานั่งมาแกให้เราขับไปรับรับนักเรียนคนอื่นเรานั่งมากับนักเรียนคนอื่นเนาะเขาเพิ่งหัดกระโชกกระชากจริงเราเร็วก็จะคือเวลาเลี้ยวก็คือกระชากไงถูกป่ะแล้วเราต้องไปถามทิชเชอร์ว่าเวลาเราเลี้ยวกระชากไหมทิชเชอร์เราพอเราคือตำแหน่งคนขับกับตำแหน่งคนนั่งมันไม่เหมือนกันเนาะคือเวลาเบาะมันทำมาเซฟตี้ให้สำหรับคนขับนะฮะคนนั่งมันไม่ได้เซฟนะคนนั่งคือผู้โดยสารคนขับจะไม่รู้สึกเวลารถกระชากคนนั่งอาจจะรู้สึกเราเคยเบรกจนลงหันหัวจะทิ่มมาง ั้นด่าซะ มาขับรถช่วงไม่มีโปรโมชั่นก็เป็นอย่างนี้ละบางคู่ได้เลิกกันเพราะหัดขับเนี่ยนะคือเหมือนประมาณว่าเราก็ไม่กล้าหัดกับแกเยอะถ้าเราไปหัดก็นู่นจะป่าลึกนู่นไม่มีรถสวนอะไรเงี้ยเราไปหัดขับในทางเรียนนู่นอาหารอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหัดขับไม่ใช่บ้านตัวเองไม่ใช่ที่ดินตัวเองมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาประกันไม่ครอบคลุมนะเสี่ยงนะคือเราอะไม่ชนเขาหรอกเราระวังแต่เขาชนเราอย่างเช่นลุงฮันแกให้ตกเวลาเราเข้ารถที่เมืองนอกมันจะมีวงเวียนเยอะนะเวลาเราเข้าวงเวียนมันจะมีแยกหนึ่งแยกสองแยกสามแยกสี่อย่างเงี้ยแยก5ก็มีแล้วแต่วงเวียนมีกี่แยกเวลาเราเลี้ยวอย่างเงี้ยลองมองเธอขับรถในวงเวียนเร็วมากเธอสอบตกจะว่าเนี่ยจะว่าทีนี้เราก็ต้องมาจำจดเอาไว้ว่าเขาเตือนเขาพูดกับเราว่าไงใครพูดกับเราว่าไงครูพูดกับเราว่าไงอันไหนที่เราบกพร่องที่สุดอ่ะเราจะเอามาจำใส่สมองเอาไว้แล้วเราก็จดเอาไว้ครั้งต่อไปเราก็จะทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแอบครับมันในป่าลึกนะฮะ
ที่ไม่มีคนอ่ะที่ไม่มีคนอ่ะนะเราไปแอบขับทำได้บ่อยแล้วแต่คุณเขาจะพาไปคนพาไปคนอารมณ์ดีพาไปช่วงไหนก็ไปเราชอบลืมต้องให้รถทางขวาไปก่อนเราชอบลืมเราจะไปก่อนรถทางขวาลุงก็ด่าสองรอบแล้วนะที่ไปก่อนรถทางขวาส่วนใหญ่ที่เมืองนอกนะต้องดูด้วยว่าเขาโฟรันถ้าเกิดไม่มีปากฉลามอยู่บนทางรถทางขวาน่ะเราต้องให้รถทางขวาไปก่อนแล้วก็ออกจากเหมือนออกถ้าออกจากซองอ่ะเหมือนออกจากซอยเล็กๆไม่ใช่ออกจากซอยแล้วออกจากทางออกเล็กๆซึ่งไม่ใช่ถนนใหญ่อันนั้นนะเรามีสิทธิ์ไปโกนได้สมมติว่าออกจากบ้านเราอ่ะนั่นนะเรามีสิทธิ์ไปโกนได้ออกจากบ้านเราถ้ารถคันอื่นเข้ามาต่อให้เขาอยู่ทางขวาแต่เราก็มีสิทธิ์ออกไปก่อนได้แล้วถ้าตรงไหนถ้าถนนมันตัดกันนะตรงไหนมีปากฉลามอ่ะตรงนั้นต้องหยุดให้เราไปก่อนไปสูบบุหรี่ลูกน้องลูกน้องลุงวันนี้มาทำงานคนหนึ่งที่บ้านมันเยอะแล้วเราลืมอะฮะกดมันเยอะแล้วเราลืมพอเราลืมปุ๊บลุงก็ด่าเราตอนนั้นอะไรสปุนเวกบอกถ้ามันมีป้ายแบบว่าทางแยกถ้ามันสมมติว่าถ้ามันมีป้ายเป็นทางแยกนะป้ายแบบเหมือนประมาณว่ามันเป็นสี่แยกนั่นแหละแต่มันเป็นทางแยกแต่มันต้องมีป้ายนะเราป้ายแบบเหมือนป้ายตรงไปแล้วก็ฝั่งนี้ก็ลดฝั่งนี้ก็ลดมาอย่างเงี้ยแล้วเราตรงไปอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้ามันมีเป็นป้ายเราต้องไปก่อนกอรีต้องมีป้ายนะถ้าไม่มีป้ายเราต้องหยุดให้รถทางขวาไปก่อนถ้ามันมีป้ายเราต้องไปก่อนนะโอ้มันอธิบายไม่ถูกหรอกนะฮะแต่พอมันไปเห็นตัวหนังสือโอเคมันจําได้แหละว่าป้ายอะไรเป็นป้ายอะไรมันอธิบายไม่ถูกหรอกนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเขามีป้ายแบบไหนเมืองนอกเขามีป้ายแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะhmm?
ต่างมันติดมาเพราะฉะนั้นมันไม่อันนี้มันไม่ใช่ป้ายเหลืองมันไม่ใช่ป้ายเหลืองที่ให้รถผ่านตลอดนะมันเป็นป้ายแบบป้ายเขาเรียกอะป้ายอะไรวะลืมไม่ใช่กระฟ้าลึกใกล้ปืนเนาะป้ายนี่แหละป้ายโอ้ยเรียกป้ายอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันไม่ใช่ป้ายเหลืองที่รถฝั่งเราจะผ่านตลอดนะมันเป็นป้ายบอกว่ารถจะมีทางแยกเราอยู่ในเลนของเราไงมันจะมีป้ายบอกว่าเราอยู่ในเลนใหญ่เราสามารถไปได้แล้วมันก็จะมีป้ายเหลืองว่าให้เราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะนะคะเราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าจะให้รถทางขวาไปเสมอไปต้องดูสัญลักษณ์นั่นแหละครูก็เทสเรื่องนี้ด้วยแล้วมันก็มีแบบถนนที่มันตัดกันอะสี่เหลี่ยมถนนสี่แยกนะก็ต้องให้รถทางขวาไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นคุณจะเลี้ยวเนี่ยสมมุติว่าคุณจะเลี้ยวมันมีคนเดินหรือว่ามันมีจักรยานอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องให้จักรยานไปก่อนนะเพราะคุณเลี้ยวอะคุณต้องให้รถทางตรงเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นถนนเส้นเดียวกันอะถ้าถนนสมมุติว่าเราไปตรงจักรยานเราจะเลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วจักรยานมันจะไปตรงอย่างเงี้ยเราต้องให้จักรยานเข้าไปก่อนงงมากเลยไอ้ตรงเนี้ยผิดบ่อยในกรณีที่แบบมีทางม้าลายคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณก็ต้องจอดให้คนข้ามไปก่อนนะคะอันนี้คือเทคนิคโอ้จะรอดไหมหนูอ่านในหนังสือคุณรู้หมดเลยแต่เวลาอธิบายไม่ค่อยเป็นแต่อันนี้เรื่องจริงนะถ้ารถมันอยู่ในสี่แยกนั้นมันมีทางม้าลายคนจะเดินต้องให้คนไปก่อนนะฮะคนอยู่ในทางม้าลายต้องให้คนไปก่อนเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับคนทางม้าลายไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่มีทางม้าลายเนี่ยสิส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วกฎจราจรมันจะใช้เฉพาะโซนี่เฉพาะกับผู้กับขี่แต่ไม่เสมอไปนะอย่างที่บอกอะไม่เสมอไปนะนะคะมันมีกระโดดข้อศอกมันมีมาแล้วอ่ะ
มันมีคุณไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดโอ้อันนู้นทำข้อสอบอันนู้นอีกอย่างทำข้อสอบอันนี้อีกอย่างข้อสอบที่ครูเขาให้มาก็อีกอย่างข้อสอบในหนังสือก็อีกอย่างข้อสอบที่ติวเข้มก็อีกอย่างหนึ่งโอ้ปวดหัวไปหมดนะต้องตามความเข้าใจกับมันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะรอลุ้นกันว่าเราจะเป็นยังไงนะคะไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาโม้แค่นี้ก่อนไม่ได้โม้บ่อยแต่ว่าอันนี้ที่โม้เพราะว่ามีเพื่อนๆถามว่าไปถึงไหนแล้วมาไม่คือถ้าเราจะไปพูดทุกคลิปมันก็ไม่ได้นะคนเขาก็รำคาญอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจอยู่แต่อันนี้ก็คือพูดเป็นบางคลิปมันก็โอเคนะคะไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ